สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Anchor Kitchen ค่ะกับรายการที่ทำอาหารคาวและอาหารหวานให้เป็นเรื่องง่ายนะคะเชฟสุดหล่อของเรารออยู่แล้วนะคะกับเชฟอ้วนค่ะเชฟอ้วนอยู่ไหนคะอยู่ครับอยู่นี่ครับมาแล้วนะคะวันนี้เมนูของเราคืออะไรคะเชฟเป็นพาสต้าครับลักษณะไทยๆแต่เป็นลูกครึ่งนิดนึงแกงมัสมั่นแกะพาสต้านั่นเองนะคะลูกครึ่งมีความเป็นพาสต้านี่ใช้อะไรแทนกะทิหรือเปล่าคะเราจะไม่ใช้กะทิครับเพราะถ้าเป็นกะทิเนี่ยเวลาเข้าตู้เย็นก็จะแตกตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยเราใช้เป็นครีมแทนวันนี้ผมใช้เพนเน่พาสต้าค่ะพริกแกงมัสมั่นพริกแกงมัสมั่นนะคะหอมมันฝรั่งแนะนำตรงไหนคะส่วนไหนของแกะที่ทานแล้วอร่อยที่สุดเพราะแนวเป็นแล้มแหลกครับแล้มแหลกจะมีลักษณะเป็นข้อเหมือนกันเป็นกระดูกนิดนึงตัวนั้นอร่อยมากอันดับแรกนะคะก็จะต้องต้มเส้นถูกไหมคะถูกต้องครับผมจะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือนี่คือทำให้มันมีรสชาติแบบเค็มขึ้นนิดอ๋อแล้วใส่น้ำมันเพื่อไม่ให้ติดกันเพื่อไม่ให้ติดกันแล้วในระหว่างที่รอเส้นนี่ต้องรอประมาณกี่นาทีคะสำหรับตัวนี้นี่เจ็ดนาทีครับเจ็ดนาทีนี่มากไหมเอ่ยแนะนำว่าถ้าจะทำเส้นพาสต้าเนี่ยไม่ควรทำให้สุกเกินไปเอามาเป็นอัลเดเต้ก็คือคือหมายความว่าสุกกึ่งดิบไปผัดก็จะไม่เละใช่ครับถูกต้องเพราะว่าถ้าหันไปเลยหรือว่าทำอะไรลืมไปเลยเนี่ยเละแน่นอนครับขั้นตอนต่อไปคือการทำซอสใช่ไหมคะถูกต้องครับอันดับแรกนั่นก็คือต้องหั่นส่วนผสมของเราคือเตรียมอะไรก่อนให้เรียบร้อยถูกต้องปริมาณการหั่นของเรานะคะก็คือหอมใหญ่นะคะผ่าครึ่งเป็นเส้น1ส่วน4อ่ะค่ะใช้แค่1ส่วน4เท่านั้นนะคะพร้อมกับมันฝรั่งค่ะ1ส่วน4ของหัวเช่นเดียวกันหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะเพื่อง่ายในการทำแล้วก็สุกง่ายด้วยครับทริควันนี้คือต้องเอามันฝรั่งแช่น้ำเพื่อกันดำหลังจากที่เราหั่นส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถึงขั้นตอนในการทำแล้วค่ะเตรียมกระทะน้ำมันนะคะตั้งไว้ให้ร้อนเลยเพื่อที่จะผัดอย่างแรกคืออะไรคะเชฟครับตัวพริกแกงมัสมั่นโอเคแป๊บเดียวเท่านั้นใจเดียวเดี๋ยวนะระวังนิ้วดูหอมมันจะเริ่มแบบสุกมันจะใสขึ้นอ๋อถ้าหอมมันสุกก็คือเนื้อจะใสขึ้นครับใส่ไปเลยน่ากินมากๆนี่คือเหตุผลที่เราบอกนะคะว่าหั่นไว้เล็กๆลูกเต๋าเพราะว่าเพื่อสุกยังไงทีนี้มาถึงตาใส่ครีมกันบ้างแล้วนะคะหลังจากที่ครัวไทยส่วนใหญ่จะใส่เป็นกะทิใช่เราจะใช้เป็นครีมแทนต้องครับเพื่อที่จะเก็บได้นานด้วยแล้วก็รสชาติของครีมก็จะกลมกล่อมใส่น้ำนิดนึงช่วงนี้เชฟก็จะจัดการเนื้อแกะที่เราเตรียมไว้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะดูง่ายเลยวันนี้ผมเตาเหมือนทางกระทะเลยนะเพราะฉะนั้นเนื้อแกะก็ต้องเตาเหมือนกันง่ายมากมากได้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่เนื้อแกะไปเรียบร้อยกลิ่นค่อนข้างหอมนะคะตะหลิวค่ะจิ้มนั่นเนื้อมันเริ่มแข็งนะคะก็เหมือนเนื้อสัตว์ทั่วไปไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะผมจะลองหยิบซินนามอนสติ๊กครับนี้ซินนามอนสติ๊กคืออบเชยครับอบเชยนั่นเองนะคะใช้ไม่มากครับใช้เบาๆเพื่อเป็นการเพิ่มแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยหอมน่ากินง่ายที่สุดนะครับนี่ไม่ปรุงรสนะใส่เกลือหลังจากนั้นก็จะเป็นการปรุงรสแล้วก็ใส่นี่คือใช่ครับเราก็คนต่อไปค่ะหลังจากนั้นค่ะเราใส่มะเขือเทศเชอร์รี่เพื่อเพิ่มสีสันให้น่ารับประทานหลังจากนี้เราใส่นะคะอาหารฝรั่งจะเป็นลูกครึ่งสักนิดนึงแมรี่ครับโอเคเราจะใช้โรสแมรี่ตัวนิดนึงหลังจากนั้นค่ะถึงขั้นตอนในการใส่เส้นที่เตรียมไว้ค่ะถึงตาที่เราจะมาทำอะไรใส่จานบางครั้งการจัดจานให้น่าทานก็เป็นประโยชน์ทำให้ทุกอย่างน่ากินขึ้นอันนี้ค่ะเราก็จะใช้เริ่มตกแต่งสักนิดนึงตกแต่งนะคะโรสแมรี่หน่อยครับโรสแมรี่อีกรอบเพื่อทำให้หน้าตาน่าทานสุดเป็นพระเอกแล้วเนี่ยใช่แล้วและนี่คือหน้าตาของ Culinary Cream เหมาะสำหรับครัวร้อนโดยเฉพาะนะคะซึ่งทำได้ทุกสิ่งอย่างที่จะต้องใส่กะทินะคะเมื่อก่อนเราใช้กะทิตอนนี้เราเปลี่ยนค่ะเป็นครีมแล้วทุกอย่างง่ายตอนนี้ถึงคราวเมนูถัดไปแล้วล่ะค่ะเมนูนี้แนะนำว่าผู้หญิงชอบแน่นอนเพราะไม่อ้วนแน่นอนเพราะเป็นผักครับผมวันนี้เป็นผักโดยส่วนใหญ่เลยชื่อเมนูผักไม่ยากครับกิลเลตวิจิเทเบิลครับพูดแล้วน่าทานค่ะสงสัยทานด้วยกันแล้วคงจะแบบน้ำลายสอ
นี่คือเอ็กแพนนี่คือซุกินี่นี่ก็คือพริกหวานครับผมพริกหวานสีเหลืองแล้วก็สีแดงเพื่อเพิ่มสีสันคราวนี้เรามาหั่นดีกว่าค่ะเอาอะไรคะใช้นี่ในงานสวยอยู่เลิศสีชมพูชมพูอ่ะถ้าเกิดอยากได้นะคะมาซื้อได้ที่ VJ Bakery นะคะอยู่ตรงข้ามรัชโยธินค่ะอันนี้คือที่เราเอาออกเพื่ออะไรอะคะตัวนี้มันเป็นกากของเขาครับเรามาตกแต่งไม่สวยนะเก็บไปทำซอสได้อันนี้คือเอาไว้กริลใช่ไหมคะครับส่วนนี้มีทั้งกริลครับส่วนสวยๆเก็บไว้นะคะขี้เหล็กเราก็เอาไปทำซอสถูกต้องจัดให้ดูดีนิดนึงจัดให้ดูดีระหว่างที่เชฟหั่นพริกอยู่นะคะจูนก็จะใช้โอลิฟออยล์ค่ะร้อนหรือยังน่าจะค่ะถึงแล้วร้อนนิดนึงนะครับใช้โอลิฟออยล์เพราะว่าเราต้องการให้เป็นเมนูสุขภาพและโอลิฟออยล์หอมใบพานแห้งซื้อที่ไหนอะคะในห้างทั่วไปชั้นนำซูเปอร์มาร์เก็ตใส่น้ำเข้าไปนิดนึงนะคะต่อไปเราจะมาทำการหมักการหมักนะคะตัวกริลเราต้องมาหมักครับผมหมักกับโอลิฟออยล์เหมือนเดิมแต่ว่าที่เราทำไว้บนกระทะเมื่อกี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะคะให้นิ่มเอาละค่ะใส่ไปหลังจากนั้นใส่อะไรคะเกลือครับใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่ไข่นิดนึงนะคะเราเล่นไทม์ครับคราวนี้ตัวนี้เป็นไทม์สดถ้าไม่มีไทม์สดอะคะเปลี่ยนเป็นตัวไทม์แห้งก็ได้นะอ๋อได้เหมือนกันตอนนี้ที่เราทำไว้บนกระทะก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะเหตุผลที่เราทำร้อนๆแบบนี้ผัดให้มันสุกก่อนเพราะว่าเพื่อเวลาผัดเนี่ยมันจะง่ายสะดวกแล้วเวลากรองง่ายขึ้นถ้าไม่ทำให้สุกก่อนเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆครับเวลากรองเนี่ยยากเทน้ำลงไปก่อนนะคะนี่เราขอให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นค่ะกรองครับกรองแล้วเราก็ได้ตัวซอสแล้วค่ะหลังจากที่เราผัดที่กวาน2สีนะคะกับหอมใหญ่รวมกันแล้วไปปั่น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 เกลือนิดนึงและพริกไทยนะคะทีนี้เราจะมาใส่เนยกันบ้างมีความมันแล้วก็มีความหอมขึ้นซอสส่วนใหญ่นี่หรือว่าทำซุปเนี่ยเราจะใส่เนยตอนหลังแล้วเมื่อกี้นะคะเราเพิ่งใส่เนยเข้าไปนะคะกับเนยเอ็นเคอร์เพื่ออะไรคะถ้ามันมีความหอมแล้วก็ความมันมีตัวเดียวแล้วก็ใส่ครีมคาริเนรี่ครีมนะคะเพื่อความมันเนยและครีมของแองเกอร์ค่ะเป็นนมโค 100% นะคะจะมาปั่น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 ทำออกมาก็กลายเป็นครีมและเนยแล้วเราใช้เวลากริลนานไหมคะก็ตกแค่ประมาณไม่ถึง5นาทีก็ถึงก็ให้ดูสีด้วยใช่ดูสีด้วยหลังจากที่เรากริลผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงการจัดจานค่ะแล้วก็ตักพริกสีแดงสีเหลืองไปนะคะหลังจากเราราดซอสค่ะน่าทานมากเอาละและสุดท้ายค่ะเราก็ได้2เมนูที่เราตั้งใจจะทำแล้วนั่นก็คือแกงมัสมั่นแกงพาสต้าค่ะกับนิวเลตเวจิเทเบิลครับผมต้องบอกนิดนึงสำหรับใครบอกว่าครีมที่เราทำไว้แล้วถ้าเกิดว่าเอาไปแช่ใช่ไหมคะเอากลับมาอุ่นอีกมันจะแตกไหมคะผมเห็นส่วนใหญ่นี่จะแตกแต่ถ้าเป็นของเราไม่แตกนะครับตอนที่ทำผมทำเมื่อกี้โดนความร้อนก็ยังไม่แตกเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทำทานกันนะคะไปทานก่อนค่ะวันนี้แองเกอร์คิทเช่นจะพาคุณไปเยี่ยมร้านอาหารดังย่านสุขุมวิทฮอตช็อปอยู่ที่มิราเคิลมอลล์ปากซอยสุขุมวิท41เป็นร้านอาหารดังระดับตำนานเลยเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกรสชาติถูกปากคนไทยมีเมนูทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งแนะนำเมนูที่อยากให้ลองชิมกันจานแรกลาซานญ่ารสชาติเข้มข้นหอมไปด้วยครีมและชีสที่พอเหมาะกันคุณจะทานจนหมดโดยแทบไม่รู้ตัวเลยอีกจานเด็ดคือ Spinach Baker in Bechamel Sauce ได้ผักสดๆร่วมด้วยเป็นอาหารจานเด็ดที่คุณไม่ควรพลาดจริงๆ